ของหนุ่มคะวันนี้เป็นยังไงคะจาก EP Special โอ้ยก่อนอื่นขอสวัสดีพี่ๆก่อนครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมชม Special EP กับเราในวันนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์พวกเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับพี่จ๊อบสุดๆเลยสุดๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆครับใช่ก็สเปเชียล EP วันนี้อ่ะพี่ๆอยากรู้อะไรดีกว่าครั้งที่แล้วเราคุกเข่าขอแต่งงานกันใช่ไหมใช่ครับ EP 12ใช่มั้ยคือพวกเชิญพวกพี่มาร่วมงานแต่งหรือว่าไงคะก็รอดูครับรอดูให้บอกตอนนี้เลยเดี๋ยวพี่ๆไม่ได้ดูอะไรเดี๋ยวพี่ๆแอบสปอยก่อนจะไม่ตื่นเต้นใช่ๆๆถ้าอย่างงั้นจะเห็นอะไรในวันนี้ล่ะถ้างั้นเป็นความหวานอีกรูปแบบนึงดีกว่าหรืออาจจะเห็นในสิ่งที่พี่แอบถามเอาไว้หรือเปล่าคือก็เรื่องเมื่อกี้เลยพี่ถามเมื่อกี้เลยก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ก็ไม่รู้ก็ให้ทุกคนรอดูนะครับนี่แล้วล่ะต้องนิดนึงแล้วมั้ยจะแต่งมั้ยนะหรือไม่แต่งนะไม่แต่งกันแบบไหนเรามีช้อยในการแต่งงานด้วยเหรอครับแบบว่ามีทายของการแต่งมีธีมมั้ยมีธีมมั้ยอาจจะเป็นธีมสีอะไรดีธีมสีอะไรดีวันนี้ทีมสีขาวสีขาวตามสไตล์ความรักแบบเฟื่องนครครับแบบว่ารักแบบใสๆใสกี่โมงครับน้องกรมใสไม่ใช่เหรอใสกี่โมงมีแต่คนถามว่าใสกี่โมงมีอะไรที่แฟนคาดหวังว่าแบบเหมือนเขาแบบว่าเดาๆกันว่าจะได้เห็นอะไรนี่คือมีโอกาสที่จะเดาถูกกันบ้างไหมแฟนๆเดาอะไรมาบ้างครับนั่นแหละสิอาจจะเดาถูกแต่ว่ารสชาติของความรสชาติในซีนน่ะรับรองว่าอาจจะน่าจะเดาไม่ได้อันนี้มากกว่าความหวานเหรอคะใช่ครับเป็นความพิเศษจริงๆครับมากกว่าความหวานเช่นอะไรดีครับอะไรครับความแซ่บอะไรอย่างนี้หรอเฮ้ยอาจจะมีหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับรอดูนะครับทุกคนพี่พูดมาทุกคนคาดหวังนะว่าจะได้เห็นทั้งหวานทั้งแซ่บดีครับนี่กี่เม็ดดีครับวันนี้200ครับอืมแล้วแต่ว่าปัดตกคงหมดเลยเพราะกินไม่ได้เผ็ดเกินน้ำตาลกี่กิโลดีคะมาหวานเลยนะครับเพราะเป็นกิโลเนี่ยยอมมาหวานหนึ่งวันหวานซึ้งมันรักษาไม่ได้ครับครับผมก็น้ำตาล200กิโลเหมือนกันครับแต่ว่าปัดตกคงเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเบาหวานจากซีรีส์เราจบแล้วก็แบบวันนี้มันมี EP พิเศษอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้สึกของเราที่แบบนี่ไม่ร่วมชม EP พิเศษกับหุยก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทั้งอาชีอีแล้วก็ซาฮันเตอร์พี่โอพี่เฟิร์สพี่ป๊อปปี้ที่รวมถึงสปอนเซอร์ของเรามูมีเนาะแล้วที่ทำให้เกิดสเปเชียล EP นี้ขึ้นมาครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตเราตั้งแต่ EP 1ยันสเปเชียล EP นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากด้วยกับแฮชแท็กเฟื่องนครสเปเชียล EP นะใช่แล้วครับฝากทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะทุกคนนะครับกับกระแสตอบรับที่มาถึงเราเป็นยังไงบ้างคะพี่เจ้าบ้างดีใจมากๆครับดีใจแล้วก็เกินคาดมากๆนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เข้าไปอ่านทุกแท็กเลยนะฮะบอกเลยว่าพี่เฟื่องแล้วน้องกลมเห็นทุกคนคอมเมนต์เห็นทุกข้อความนะครับก็เราก็ได้รับพลังบวกจากทุกคนมาเยอะนะฮะรวมถึงทั้งทีมเบื้องหลังนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะวันนี้ก็มาร่วมส่งตัวละครกับนิยายพร้อมกันครับนะฮะก็ใช้คำว่าแชร์พลังบวกไปด้วยกันในวันนี้ครับแอบบอกนิดนึงนะได้ป่ะบอกแบบว่านอกเหนือจากสเปเชียล EP แล้วตอนนี้เฟื่องนครของเรามีออนใน YouTube แล้วทุกคนก็จะมีออนทุกวันพุธนะครับเวลา 1:00 นเพิ่งออน EP แรกวันที่8นี้เลยก็จะไล่ EP ต่อๆไปทุกวันพุธเวลา 1:00 นนะครับก็ฝากทุกคนด้วยไปคอมเมนต์ไปกดไลค์ได้นี่ก็แอบไปอ่านในคอมเมนต์ YouTube เหมือนกันแต่ว่าสเปเชียล EP แล้วก็อันคัทเนี่ยก็จะยังมีอยู่ในเฉพาะอาชีอีเหมือนเดิมนะครับในที่เอามาลง YouTube นี่คือยังเป็นเวอร์ชันเดียวกันอยู่เนาะใช่ครับเป็นเวอร์ชันของในช่องวันเองครับเรียกว่าใครที่ยังคิดถึงเรา2คนก็คือไปย้อนดูสามารถดูรีรันได้ครับใช่แล้วตัวละครจบแล้วเรา2คนล่ะอ้าวเพราะยังต้องทำงานด้วยกันกันต่อไปครับใช่ครับยังร่วมงานต่อไปครับยังไม่หายไปให้แฟนๆคิดถึงยังไม่รีบหายไปไหนฮะครับทำโปรเจกต์พิเศษอะไรต่อจากนี้กันหรือเปล่าคะโอ้ยตอนนี้ก็เป็นโปรโมทใช่ตอนนี้ก็มีอะไรอย่างงี้ครับติดตามในช่องทางของซาฮันเตอร์ได้เลยใช่แล้วครับก็เดี๋ยววันอีก2วันก็จะไปสกลนครแล้วก็18 19ก็จะไปเชียงใหม่เหมือนกันใช่แล้วทั่วประเทศมีทั้งช่องวันด้วยครับของตลาดนัดวันสร้างสุขแล้วก็หลังจากนี้ก็มีทัวร์4ภาคครับมีความพิเศษอะไรไปฝากแฟนแบบช่องวันก็เรียกว่าเอาเฟื่องนครไปเสิร์ฟถึงที่ต่างจังหวัดเลยฮะเพราะแฟนๆหลายๆคนก็เป็นชาวต่างจังหวัดนะครับซึ่งเราก็บางทีก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็อยากจะไปเจอกัน
ัวเป็นๆนะฮะวันนี้ก็เราก็เตรียมตัวกันมาแล้วนะครับก็รอให้ทุกคนติดตามนะฮะอย่างเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ที่แบบ YouTube ใช่ไหมใช่ถ้าอยากจะรู้ว่าคือแบบเราอยากให้ดูซีนไหนเป็นพิเศษที่เราชอบกันทุกซีนอยู่แล้วครับห้ามวินาทีครับพิเศษทุกซีนห้ามกดข้ามดูรวดเลยตั้งแต่ EP 1ยัน12ถ้าเกิดดูแล้วถูกใจสมัครอาชีพ VIP ดูย้อนหลัง12 EP เลย non stop 18รอบน้อยไปครับเออเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างครับ18รอบก็โอเคแล้ว20ครับใคร18รอบต้องมารับรางวัลหรือเปล่าอ่ะพอให้รางวัลเลยฮะไหนซิคือผมยังทำไม่ได้แต่ว่าใครดู18รอบแล้วมีหลักฐานมายืนยันเดี๋ยวค่อยคิดรางวัลแล้วกันครับเออขอซีนที่แบบประทับใจของเราสองคนพี่ตอบว่าไงผมจะว่าชอบซีนน้ององุ่นครับน้ององุ่นก็เป็นซีนที่หลายๆคนพูดถึงเพราะว่าเราก็ได้เล่นกับผู้พิการทางสายตาและในซีนแล้วก็เราก็เห็นว่าน้องก็ส่งพลังมาถึงเราเยอะเราก็รู้สึกว่ามันก็สะท้อนสังคมได้หลายอย่างว่าแฟนๆของเราก็บางคนก็เหมือนกับว่าเลือกเกิดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าทุกคนเราก็รักทุกคนเหมือนกันนะเพราะทุกคนก็เป็นคนที่ชื่นชมแล้วก็ติดตามในผลงานของเราตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นซีนที่ค่อนข้างอิมแพคเลยนะครับมีซีนนี้แล้วก็อีกซีนนึงคือตอนที่ไปยืนสารภาพกับเขาร้องไห้ที่พูดถึงแฟนเก่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราเศร้าอย่างเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันดีนะที่ชีวิตเราครั้งนึงมันจะมีคนที่เข้าใจเรามันรับฟังเรื่องของเราแต่เป็นคนที่เราทั้งไว้ใจแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไดนามิกของตัวละครก็ทั้งซึ้งทั้งโรแมนติกแล้วก็รู้สึกว่ามีคนอีกคนนึงมาอบรับความทุกข์ของเราใช่จริงๆของผมอ่ะชอบหลายซีนเลยแต่ว่าถ้าต่อไปอ่ะเดี๋ยวคู่ที่เขารอสัมภาษณ์อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรตอบนั่นนั้นคือซีนอะไรครับที่ลานจอดรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เขาบอกละกันอีกคู่นึงอ่ะครับของผมก็อาจจะเลือกเป็นซีนที่พี่เฟื่องไปคุยกับแม่ละกันว่าจะไปสัมภาษณ์สื่อเรื่องของการเปิดตัวเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าในการเริ่มทำอะไรสักอย่างอ่ะครับคนรอบข้างของเราสำคัญที่สุดเนาะถ้าเกิดคนรอบข้างของเราไม่ยอมรับอ่ะเราก็คงไม่มีกำลังใจหรือแรงอะไรไปสู้กับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นซีนนี้ก็ค่อนข้างที่จะทัดใจแล้วก็คิดว่าน่าจะบอกอะไรหลายๆคนดูได้บอกอะไรกับครอบครัวพ่อแม่ที่ดูอยู่ว่าเขาก็คือเซฟโซนของลูกอยู่นะถ้าเกิดอยากเป็นเซฟโซนของลูกให้ได้ก็ต้องยอมรับในตัวลูกให้ได้เพราะว่าไม่มีใครบนโลกเกิดมาเหมือนกันก็เดี๋ยวฝากลาตัวละครหน่อยละกันแล้วก็ฝากคู่เราด้วยครับฝากลาตัวละครเหรอฮะใช่ก็จริงๆอย่างที่หลายๆนักแสดงพูดนะครับว่าจริงๆเรามันไม่มีทางหรอกที่ตัวละครจะหนีออกจากตัวเราไปได้ครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมาส่งเขากลับเข้านิยายก็ตามแต่ไงเฟื่องนครก็ยังอยู่ในตัวจ๊อบตลอดไปครับและก็จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปนะฮะครับผมคุณกรมท่าครับผมผมไม่ยังอยู่ในใจด้วยหรอครับผมก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงสเปเชียล EP เนาะแล้วก็ตัวละครน้องกรมท่าเนี่ยสเปเชียล EP ก็เป็นบทที่ไม่มีอยู่ในนิยายด้วยทุกคนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่แฟนนิยายเขาอาจจะไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เหมือนได้เห็นตัวน้องกรมท่าเนี่ยหลังจากจบนิยายไปแล้วด้วยครับก็วันนี้ก็คือครั้งสุดท้ายแล้วของน้องของกรมท่าเนาะก็หลังจากนี้อาจจะไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เป็นแบบทุกคนแบบให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเป็นพลังบวกให้ใครหลายๆคนต่อไปซึ่งถ้าใครคิดถึงก็กลับไปดูรีรันใน iQIYI หรือ YouTube ได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ